ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้มาร่วมไว้อะไรให้กับแอร์เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่มาวันนี้ด้วยใจที่แบบอยากมาส่งแม่คิดถึงแม่ครับก็แต่รู้ว่าแม่ไม่ชอบให้ใครอ่อนแอนะแม่ไม่ชอบแบบแต่ก็คิดถึงอ่ะแล้วก็แต่ก็รู้ว่าแม่เป็นนางฟ้าแล้วตอนนี้แม่แบบแม่ไม่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มีความทรงจำกับแม่เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากครับดีใจแทนแม่แทนน้องอาร์ตที่แบบได้ทราบว่าคนรักแม่เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็แม่เป็นตัวอย่างของความอดทนเข้มแข็งความเป็นตัวอย่างของนักแสดงอาชีพที่วันหนึ่งไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เราเคารพในวงการแต่เป็นแม่คนที่สองที่ผมจริงๆอีกท่านหนึ่งแล้วเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบคือแม่แอดกับแม่จริงๆผมก็คือเกิดปีเดียวกันนะครับอายุเท่ากันผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทำงานมาก็มีแม่แอดนี่แหละครับที่เหมือนเราออกมาข้างนอกบ้านแล้วเรามีผู้ปกครองมีคุณแม่คนที่สองเวลาเรามาทำงานมากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบก็ผมแค่รู้สึกว่าแม่แบบแม่รีบเร็วไปหน่อยแม่เร็วไปนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจทุกอย่างก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกว่าแม่น่าจะอยู่กับเราได้นานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้แล้วแหละว่าแม่คงมีความสุขแล้วแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็เอ๊ก็ได้เล่นมีโอกาสได้ทำงานกับแม่นะคะ5ปีเพราะฉะนั้นเหมือนพอเราเป็นซิทคอมเราเจอกันทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนเรามาทำงานกับคนที่สักพักนึงแล้วก็จากกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเหมือนเจอคนในครอบครัวเจอญาติเนี่ยค่ะเลยรู้สึกว่าแม่แอดเขามีความเป็นนักแสดงที่เป็นครูด้วยค่ะคือแกไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงวิชาความรู้ต่างๆแกถ่ายทอดแล้วแกก็มีจิตเมตตาอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยที่แกไม่ต้องบอกเราก็ได้เนาะอย่างเรื่องบางเรื่องการใช้ชีวิตการวางตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เอ๊รู้สึกว่าแกมีจิตเมตตามากๆกับนักแสดงรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานทุกคนเนี่ยค่ะก็จะสัมผัสได้ถึงตรงนี้ของแม่ค่ะแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นความผูกพันที่เอาว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเราเล่าให้คนในครอบครัวเราไม่ได้แต่เราเล่าให้แม่ฟังได้ค่ะแล้วแม่ก็มีทางออกที่ดีให้เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่เป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็เก่งมากๆนะคะคือทุกครั้งที่มากองถ่ายแม่จะขับรถมาเองไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนดึกแค่ไหนแม่มาและพร้อมทำงานเสมอแม่ไม่เคยลืมบทเลยแล้วแม่ก็ไม่เคยไม่สดชื่นเลยค่ะในกองถ่ายทุกวันแม่แข็งแรงเข้มแข็งไม่เคยเห็นแม่งีบไม่เคยเห็นแม่หลับทั้งที่เราเด็กกว่าเรายังหลับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่แบบของนักแสดงหลายๆคนนะคะที่ในวันนี้ที่พอแม่จากไปก็จะได้เห็นว่านักแสดงหลายๆท่านก็มีความรักมีความผูกพันกับแม่ค่ะก็อยากจะขอบคุณจังหวะในชีวิตที่ให้พวกเราได้เจอแม่ค่ะแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยได้เป็นลูกแม่คนนึงอะค่ะอย่างที่กัปตันเองได้โพสต์ว่ามีเรื่องที่เสียใจมากที่สุดเลยก็คือไม่ได้รู้ว่าแม่ไม่สบายไม่รู้ว่าแม่ไม่สบายอันนี้มันเป็นความที่เรารู้สึกติดค้างในใจยังไงคือต้องแยกสองส่วนก่อนนะคือส่วนหนึ่งคือพอครับคือพอจะทราบมาบ้างว่าหลังจากบ้านนี้มีรักปิดไปอย่างเงี้ยครับเราได้มีการคุยได้มีการเจอกันอยู่บ้างแต่ว่าเราจะมีไลน์กลุ่มบ้านนี้มีรักอยู่แล้วเราจะคุยกันเกือบทุกวันนะแม่ก็จะส่งนู่นส่งนี่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารไหนคะแม่ก็จะส่งค่ะแล้วแม่จะอวยพรใช่แม่จะอวยพรขอให้ลูกทุกคนมีความสุขนะให้อยู่สิ่งที่ดีตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแม่ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็แต่วันนึงที่ตรงนี้เหมือนมันอาจจะเริ่มแบบเริ่มหายไปเริ่มขาดช่วงไปอ่ะ
ด้วยความที่ผมช่วงนึงก็ทำงานเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะบางทีดูมั่งไม่ได้ดูมั่งในไลน์ในมือถือเราก็เลยไม่ได้เอะใจว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้ถามไถไม่ได้เป็นแบบว่าแม่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกว่าแบบแม่อาจจะทำงานเยอะหรือแม่อาจจะพักผ่อนหรือแม่อาจจะเหนื่อยมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องติดค้างในใจผมว่าผมแล้วสุดท้ายผมไม่ทราบจริงๆว่าแม่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็คือเข้าใจแม่ว่าแม่จะไม่ทำให้ใครเป็นห่วงและแม่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะแม่จะไม่พึ่งพาใครและผมก็เชื่อว่าแม่ก็ได้บอกอาไปด้วยว่าแม่อยากจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปรบกวนใครอะไรอย่างนี้ครับนี่คือนิสัยของแม่ที่ผมคิดว่าเรารู้จักแม่แต่ถ้าถามผมเองนะถ้าไม่เอาแบบตัดเรื่องที่แม่สั่งออกไปเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าทำไมผมอยากจะไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่ตอนที่แม่ไม่สบายอย่างน้อยได้อย่างได้ดูได้เห็นได้ดูได้เจอแม่บ้างได้รู้ว่าแบบแม่เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแต่ผมไม่ได้โทษใครไม่ได้แบบเข้าใจทุกอย่างเลยแต่มันแค่ผมเองที่แบบวันครั้งสุดท้ายที่ยังเจอแม่เนี่ย ที่บ้านหนูเล็กเนี่ยวันนั้นแม่ก็ยังสดชื่นแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าแม่เหมือนแม่ก็พยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าแม่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้านับเวลาเนี่ยทามิ่งหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นแม่คงจะไม่สบายอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พยายามนี่คือนิสัยของแม่อยากทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจทุกอย่างแท้แบบมันคือทำใจหายใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ก็คือในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แล้วครับรู้วันนั้นนะครับที่แม่เสียวันที่20ผมถ่ายละครครับวันนั้นผมไม่ได้ดูมือถือเลยจนกระทั่งกลับบ้านมาประมาณแบบ4 ทุ่มก็กำลังจะอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เก็บของอะไรต่างๆผมก็เลยเปิดมือถือได้ดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างมาเสียแรกที่เห็นก็คือจากพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยบอกว่าทราบข่าวแม่หรือยังเช็คหน่อยนะเพราะพี่ก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่พี่ปุ้ยทราบมาอะไรผมก็เลยแบบจริงเหรอมันยังไงก็เลยแบบใจนึงก็ขอให้ไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยก็รีบเช็ควันนั้นเลยอะไรเงี้ยก็สรุปว่าเป็นข่าวจริงอะไรเงี้ยตั้งแต่คืนนั้นก็ทราบว่าแม่ไม่อยู่อะไรแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่คืนนั้นวันนี้ก็มาได้มีโอกาสพูดอะไรกับตัวอาร์ตไหมคะเพราะเขาก็อยู่กับแม่แอดมาตลอดแล้วพอมาดูอาร์ตเนี่ยคือแม่แอดเลยครับอาร์ตเป็นผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งทุกอย่างผมว่าแม่ได้ถ่ายทอดความเป็นแม่แอดสมชาเนี่ยผมว่าลงมาสู่ตัวอาร์ตนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งเหมือนแม่มากๆนะครับแล้วก็บอกอาร์ตว่ายังไงขออนุญาตเป็นลูกชายแม่อีกคนนะอาร์ตแล้วก็อาร์ตมีอะไรอาร์ตต้องบอกพี่นะในฐานะที่วันนี้พี่ขออนุญาตเป็นพี่ชายอาร์ตอย่างเงี้ยเราก็ดูแลกันไปนะอาร์ตนะอาร์ตไม่ต้องเกรงใจเลยต่อไปนี้นะอาร์ตจะมีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งฟลอยทั้งเกลือเองอะไรเงี้ยที่สนิทกันแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยกันดูแลกันไปก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงครับแล้วบอกอาร์ตก็ห้ามเกรงใจมีอะไรต้องบอกกันอะไรเงี้ยก็อย่าหายกันไปอะไรเงี้ยครับทราบว่าวันนี้จะมีวันชาปนกิจมีร้องเพลงได้ไหมเห็นมีอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นเพลงจากลูกๆที่รักแม่ทุกคนอย่างเงี้ยร้องเพลงส่งแม่ให้แม่กับสวรรค์เป็นน่าจะเป็นเพลงจากบ้านเมืองอะไรเงี้ยครับคิดว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าไหร่แต่ว่าก็คิดว่าคงจะมีอยากจะผมเชื่อว่าลูกๆของแม่ทุกคนอยากจะทำอะไรให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับที่คนก็แชร์ว่าชีวิตของแต่ละคนก็โดนเส้นทางของแต่ละคนแล้วก็แม่ก็อยู่บนฟ้ามองเราซีนนั้นมันเป็นซีนที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็คือเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่ามันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับคือละครก็สะท้อนมาจากชีวิตจริงแล้ววันนึงบ้านนี้มีรักก็ต้องมีวันจบใช่ไหมครับมันก็ต้องมีจุดจบวันนึงเหมือนกันผมว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนวันนึงก็คงต้องมีจุดที่เราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วก็มันก็คงจะเป็น
ันก็คงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่สิ่งที่มันจะอยู่ตลอดไปก็คือความทรงจำที่ดีความดีที่เราได้ทำไว้สิ่งที่แม่แอดเขาได้มอบความสุขเขาได้ทำเอาไว้ให้กับวงการบันเทิงไว้ให้กับลูกหลานไว้ให้กับคนไทยทุกคนที่ยังระลึกยังรักถึงแม่แอดนั่นแหละว่าสุดท้ายสิ่งนี้ที่มันจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอบคุณนะครับ